ส่วนมันมีข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะพี่ก้องว่าในการดินเนอร์กันอะนายกอะขอให้พรรคภูมิใจไทยไปล็อบบี้สว.ให้หน่อยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกับเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมแสดงว่านายกต้องถูกล็อบบี้มาอีกทีหนึ่งนะโดนสั่งมาอีกทีโดนสั่งไม่ใช่ล็อบบี้แต่สั่งอ้าวไอ้หนูไอ้ครอบครอบอะไรนะครอบครองฮะครอบครองผู้ครอบครองผู้ครอบครองคือลองนึกถึงอะเราก็ยังไม่มีลูกพี่มีลูกก็เรียกหนูค่ะนะคนทำบ้านนอกอีหนูค่ะพ่อเดี๋ยวอย่าลืมไปคุยกับนั่นหนูเขาหน่อยนะว่าไงคะพ่อไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกให้เขาช่วยคุยให้ใครเราหน่อยไม่พ่อไม่คุยโดยตรงเลยอะคะพ่อไม่ได้พ่อมีโซ่ล่ามอยู่ดิไม่ได้ไม่มีแล้วพ่อพ่อไม่ใช่นักโทษแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาขยับมาเนี่ยมันด่าเนี่ยไอ้แนวหน้าออนไลน์มันยังจ้องด่าอยู่นะพ่อโทรหาเขาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแอบฟังเธอเป็นนายกเธอต้องคุยประมาณอย่างนั้นอะหรออะหนูคะอะหนูช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะอะหนูไปคุยกับสวให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าเนี่ยไปล็อบบี้ให้ทีค่ะเรื่องกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญนะคะช่วยให้ผ่านหน่อยค่ะแล้วก็เรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะคุณอนุทินวันนี้ออกมาตอบเลยกรณีที่เนี่ยมันมีรายงานข่าวมาบอกว่านายกขอให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปประสานกับวุฒิคือพูดง่ายๆไปสั่งวุฒิอะว่าช่วยผลักดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกับกฎหมายนิรโทษกรรมหน่อยคุณอนุทินยืนยันว่าวันดังกล่าวเนี่ยไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่จะพูดการทำงานให้เกิดความเข้าใจกันมากกว่าหลีกเลี่ยงการนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันโดยพูดถึงแนวทางของเพื่อไทยในการโหวตรายงานผลการศึกษาเรื่องการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวันที่24ตุลาคมเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมคือไม่แตะเรื่องที่เกี่ยวกับ112และการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่ผลการศึกษาหลายพรรคสอบถามดูเห็นว่าหลายเรื่องยังไม่ชัดเจนก็เลยขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ความขัดแย้งในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเห็นต่างค่ะเป็นปกติในระบอบประชาธิปไตยเราอยู่รัฐบาลเดียวกันไม่จำเป็นต้องเห็นต้องตรงกันทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองและประชาชนเราจะต้องยึดถือเรื่องนั้นเป็นหลักที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้นะในทางกลับกันถ้าเห็นตรงกันทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นเดียวกันสรุปสุดท้ายนะคะวันนี้เขาจะโหวตกันพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเช็คชื่อกันด้วยพี่กองวันนี้โหวตเรื่องรายงาน รายงานนิรโทษกรรมใช่ค่ะคืออย่างนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าวิสุทธ์ชัยนรุณนะคะบอกว่าวันนี้และวันที่25ขอให้สมาชิกช่วยอยู่รักษาองค์ประชุมเพราะว่าจะมีการโหวตเช่นเดียวกับวันที่30ตุลาคมก็ต้องขอความร่วมมือให้มาประชุมคือหน้าที่ของตัวเองอ่ะยังต้องขอให้มาทำหน้าที่เหล่านี้ก็ตลกเนาะเพราะว่าจะมีการโหวตเรื่องสำคัญคือร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางรางของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็ขอความร่วมมือสมาชิกเพราะเรามีพ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอันนี้ฝ่ายค้านเป็นคนเสนอขณะเดียวกันของรัฐบาลเราคงจำได้ตอนที่นายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเคยชี้แจงในสภาและขอรับกฎหมายของฝ่ายค้านเนี่ยมาพิจารณาก่อนแล้วก็จะครบ60วันในวันที่26ตุลาคมเมื่อ22ตุลาเนี่ยทางครม.มีมติให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายที่นายสุทินทำเนี่ยประกอบกับฝ่ายค้านแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะทันวันที่26ตุลาคมคือก่อนหน้านี้คุณวิสุทธ์ชัยนรุณนะบอกเองว่าไม่เอาไม่แก้เรื่องของ112เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเอ๊ะหรือฝ่ายค้านเขาจะไม่รับผลการศึกษาที่พรรคตัวเองเป็นคนศึกษาเองมันก็จะดูตลกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวอีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะรับสมคิดสมคิดเชื้อคงสมคิดเชื้อคงอดิศรเพียงเกศนะคุณอดิศรนึกขนาดบอกโอ้ยถ้าไม่รับแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใช่ใช่จะเอาหน้าไว้บนบ่าได้เหรอเพราะว่าประธานก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะกรรมธิการพรรคเพื่อไทยก็เป็นมีอยู่เยอะค่ะคืออันเนี้ยถ้าเอาแค่เพื่อไทยกับประชาชนหมายถึงพรรคประชาชนเนี่ยนะค่ะรวมกันเนี่ยก็ผ่านแล้วนะคือเขาจะรับเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นการรับไม่ใช่ตัวรับรายงานนะโหวตเพื่อจะรับข้อสังเกตข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดนี้มี3ประเด็นเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการว่าเราจะรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมาตรา112เอาไว้หรือไม่1ไม่เอาเลยนะ2
เอาด้วยนะ112ก็ช่างมันเถอะรวมๆไปแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะ3เอา112มาแต่มีเงื่อนไขคือเขาจะมีคณะกรรมการมาว่าถ้าจะเอา112เข้ามาจะต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4 5นะเป็น3อันนี้นะปัญหาคือว่าเพื่อไทยพยายามจะอธิบายมันแค่รายงานมันไม่ตัวกฎหมายอันนั้นเขารู้ว่ามันแค่รายงานแต่อย่างที่คุณจุรินทร์บอกอ่ะที่ประชาธิปัตย์ไม่รับชัดเจนคือเพราะไม่ต้องการให้มันเป็นสารตั้งต้นใช่นะใช่ไม่ต้องการให้เป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นคืออะไรเหมือนนิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ย คุณพิมพ์คุณผู้ชมอีตอนเขียนตอนแรกดีมันไม่ได้บอกว่าจะสุดซอยมันบอกขอเฉียดปากซอยนิดเดียวนะขอไปแค่ปากซอยพอนะแต่พอเขียนไปเขียนมาชาวบ้านเผลอนี่มันทะลุซอยเลยข้ามไปหลายซอยเลยอะนะทะลุซอยไปเจอคลองยอมเงินเสียเงิน20บาทข้ามสะพานคุณเศรษฐาไปเกี่ยวกันเลยเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจไงเพราะพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยคนก็ไม่ไว้ใจแล้วที่สำคัญคือทักษิณมีคดี112ติดตัวอยู่ไงถูกค่ะมันเลยทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพูดก็ไม่เต็มปากตอนแรกบอกไม่มีไม่รวมสมัยแรกเลยพี่พอคุณทักษิณโดนปุ๊บคนที่เปิดประเด็นคือคุณหมอเชิดชัยตันติสิรินทร์ไปบอกเฮ้ยเราก็ต้องทำเพื่อเด็กๆของเราที่เขาเป็นอนาคตของเรานะหลายคนจับไตไม่ใช่เด็กดงเด็กๆอะไรหรอกคุณทักษิณแกโดน112ไงใช่ไหมล่ะกล้าพูดความจริงไหมแล้วนอกเหนือจากทักษิณเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วเอาลูกเอาเมียได้พูดภาษาชาวบ้านนะเออทำลูกได้แล้วมีสมองบางคนเรียนปริญญาโทแล้วบางคนเรียนปริญญาตรียังไม่จบเลยที่25 26 27แล้วพี่ก้องเออใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนเราไหม